คำถามจากคุณปิยวัฒน์ฮะที่ถามมาว่าข้างบนที่รีวิวของไปที่เขียนว่าแจ็คพอตเนี่ยที่มีหลายๆตัวมีของอะไรอยู่ในนั้นหรอครับ Yes วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาบอกนะว่ามีของอะไรอยู่ในนี้นะฮะเรียกได้ว่านะเป็นตู้ดูดเงินเลยก็ว่าได้นะฮะ เหมือนเราเล่นพวกคาสิโนพวกอะไรเลยนะฮะปันนั้นเลยนะฮะก็วันนี้อาจจะไม่รีวิวละเอียดอะไรเยอะนะฮะจากตรงหน้าผมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูดีๆเนี่ยมันมีถึง1ถึง V10 แล้วนะก็คือมันอัดมาเต็มมากนะฮะแล้วก็ดูดเงินไปเยอะมากนะฮะถามว่าต้องใช้เหรียญอะไรถึงได้กู้พวกนี้นะต้องใช้ในการเติมนั่นเองนะครับเติมตังค์นั่นเองนะ no. เหรียญจะเป็นยังไงฮะเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่มีร้านค้าอยู่ใกล้ๆนะครับผมขึ้นให้ดูนะฮะนี่สำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะแล้วก็อยากจะรู้นะฮะก็ฟังไว้ได้ฮะส่วนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะครับไม่ขับไปดูอะไรทั้งนั้นนะฮะนี่ฮะก็ใช้เหรียญนี้นะฮะในการหมุนนะฮะหมุน1ครั้งจะเสียนะ2เหรียญนั่นเองนะฮะเหรียญนึงขายเป็นซีซีเท่าไหร่ก็ตีได้เลขกลมๆไปเลย100นะฮะ2เหรียญก็200ซี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 เอามาจากไหนเอามาจากการเติมเงินนะครับเหมือนเซิร์ฟทั่วๆไปเลยนะฮะก็เหมือนการเติมเงินซื้อ VIP ซื้ออะไรซื้อแคช no ซื้อแคชซื้อของอะไรเงี้ยฮะก็เมื่อวานไปเหรียญ DC เป็นแบบนี้นะฮะนี่ให้ดูก่อนนะครับว่าใช้เหรียญนี้หมุนเหรียญนี้สามารถดรอปจากบอสก็มีนะฮะสำหรับคนที่สายต่อยบอสก็จะมีเนี้ยค่อนข้างที่จะถ้าออกมาเนี่ยก็จะเป็นเค้าเรียกอะไรกำไรนะในการเสียเวลาในการต่อยบอสไปนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะรีวิวส่วนใหญ่จะรีวิวผมต้องให้ดูก่อนฮะแจ็คพอต V1 อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงอ่ะแจ็คพอต V1 เนี่ยจะหมุน2 BC ทุกตู้จะใช้หมุน2 BC กันหมดเลยนะฮะอันนี้นะดูของรางวัลเราสามารถดูของรางวัลได้นะฮะก็จะมีเลข1ถึงนะฮะเลข5นะฮะ1 2 3 4เนี่ยจะเป็นรางวัลนะฮะดีค่อยๆดีนะฮะดีปานกลางดีแบบดีปานกลางดีน้อยดีมากนะฮะค่อยๆไล่ไปนะเหมือนแบบเหมือนเราจับอะฮะไล่ไปทีละสเต็ปนะอันนี้ผมจะให้ดูเฉพาะของรางวัลที่มันเบอร์5ก็คือรางวัลใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะว่าจะมีเป็นจำพวกไหนนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ V1 นะเดี๋ยวคลิปจะไปนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปแบบค่อนข้างที่จะไวนะอันนี้ก็จะเป็นพวกคอร์สสมุดหมดเลยถามว่าคอร์สสมุดใส่ตรงไหนก็คือใส่คอร์สในตัวของเรานั่นเองนะฮะจะเป็นคอร์สอันนี้จะเป็นคอร์สประดับนะฮะจะอยู่ฝั่งขวานะฮะแบบคอร์สทั่วไปที่เราใส่ครับใส่หมวกใส่อะไรที่เขามีแสงรอบตัวสวยๆอันนี้ฮะก็จะมีฮะก็ไล่ดูได้เลยนะว่าเราอยากได้อะไรนะแล้วก็ไปเสียบดวงในการหมุนเอานะฮะถึงบอกว่าตู้นี้เป็นตู้ดูดเงินแบบว่าชิบหายไปพอดเลยก็ว่าได้นะฮะใครที่จะมาเสี่ยงดวงตรงนี้ดูก็เสียส่วนใหญ่คนที่อยากมีของที่เพียบใส่ในตัวส่วนใหญ่ก็จะต้องเติมเยอะอยู่แล้วนะฮะหลักหมื่นหลายหมื่นเลยบางคนถึงครึ่งแสนเลยก็มีนะฮะเซิร์ฟที่แล้วนะขอไม่เอ่ยชื่อของคนนั้นนะฮะก็ V2 นะฮะก็จะมีนะฮะ 25cc อันนี้ก็ปรับปนกันไปนะฮะก็มีทั้งซีก็หมุนได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น BC ในการหมุนนะ CC เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้CC ในการหมุนมาอาจจะของรางวัลเนี่ยอาจจะไม่น้อยใจเท่าไหร่แต่ก็ตามสภาพไปนะฮะก็อาจจะออกได้ดีหรือว่าออกได้น้อยกว่าก็แล้วแต่ดวงของคนไปนะฮะเหมือนแบบว่าลุ้นหวยนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นพวกปีใบบวก8บวก9นะฮะที่แบบว่าคนชอบใช้ของที่แบบตีบวกเยอะเทพๆในตัวเยอะเนี่ยก็หมุนได้นะฮะใบรับประกันการตีบวกนะจะไม่แตกนะฮะถ้ามีใบพวกนี้นะแล้วก็เป็นพวกคอร์สต่างๆนะฮะอันนี้ฮะแล้วเป็นปีกนะฮะเป็นปีกเนี่ยก็คือใส่ถ้าเป็นปีกหลังเราแบบว่าปกตินะฮะนี่นะฮะบางตู้ใช้ดีในการหมุนก็ได้นะฮะก็ยังวนเวียนอยู่กับการเติมเงินนะฮะถ้าใส่ดีๆนะฮะจะเวียนอยู่กับการเติมเงินนะฮะ V3 นะฮะเห็นไหมฮะกลับมา2 BC แล้วนะฮะเมื่อกี้ใช้25อาจจะมีคนอาจจะเติมเงินเยอะอาจจะมี CC เยอะเติมเงินนะ 6,000 5,000 3,000 ก็จะมี CC เยอะส่วนรายละเอียดยังไงก็เราก็ไปหาดูกันเองได้นะครับอันนี้ V5 รางวัลการ์ดV5 นะฮะ V3 รางวัลเบอร์ที่5ครับไปฮะเรามาดูนี่ฮะเครื่องรางนะฮะอันนี้ก็เพิ่มต่างๆนะฮะในตัวเรานะฮะใครชอบอันไหนฮะเล่นสายอะไรแล้วก็เลือกเอาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะฮะนี่ฮะก็จะมีลงเนี่ยประมาณเนี้ยฮะก็จะมีหมดบวกค่าฟรีค่ายิ้นค่าเอทีเคค่าเมทค่าอะไรนะฮะบวกมีหมดนะฮะ V4 นะใช้2 BC ในการหมุนนะฮะนี่ฮะเรามาดูฮะรางวัลการ์ดเบอร์ที่5นะอันนี้เราดูแต่แจ็คพอตรางวัลใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะที่จะออกให้หมุนแล้วไม่ออกเบอร์นี้ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าตู้พวกนี้มันต้องเสี่ยงดวงนะฮะบางคนอาจจะหมุนออกแต่เลข1เลข2อย่างเดียวเลยก็มีนะ
หมุนไปหูหมุนไปร้อยกว่า BC ก็ออกไปเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขห้าอาจจะมาแต่ครั้งหนึ่งชแวะแต่ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนี่ฮะก็จะมีนักปีกไทยเพิ่มออสเตตัสต้องการคนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีนะครับต้องคนโจมตีคนเนี่ยก็มีนะครับอย่างเนี้ยก็จะดีนะฮะนะฮะเอลิเคบวกสามเอลิเคบวกสามพีบวกพีบวกสามอะไรเงี้ยมันก็จะบวกเงี้ยไปเรื่อยนะฮะอยู่ที่เราจะได้อะไรนะฮะของพวกนี้ถามว่าแพงไหมเอามาขายนะฮะก็สมน้ำสมเนื้อนะฮะว่าราคาก็ต้องแพงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันออกยากนะฮะมันต้องใช้จำนวนเยอะในการเข้าสู้นะฮะของพวกนี้นะแปลว่าเราแบบว่าสมมุติเราเปิดปุ๊บเราอยากได้ของชิ้นเนี้ยเนี่ยนะฮะเนี่ยสมมุติผมอยากได้ของชิ้นเนี้ยผมก็ต้องแบบต้องมีเยอะเท่าไหร่วะถึงจะออกสัก200แล้วกันหมุนแวบเดียว200ไอ้ห่าแม่งยังไม่ออกเลยนี่หว่านะมันมีอารมณ์แค่เกิดมานะฮะก็ต้องว่านไปนะฮะของแบบนี้ก็อยู่ที่เสี่ยงดวงนะไม่รู้ว่าคุณปีรัตนะมาเจออย่างนี้แล้วยังจะสู้อยู่หรือเปล่านะฮะก็ค่อยดูนะฮะนี่ฮะใช้2 BC ในหมุนนะฮะเบอร์5นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับ5ครับมีอะไรบ้างฮะหมวกที่เมาส์นะฮะนี่ฮะนี่คอสตูมส่วนหัวนะฮะส่วนบนนะนี่ฮะแล้วก็จะมีพวกของสวมใส่นะฮะนี่ฮะก็จะดีกว่าในตู้ของแคสปกติที่ทางจีนเขาวางไว้อะไรฮะเพราะของพวกนี้มันค่อนข้างที่จะออกยากนะฮะนี่ฮะจะมีบวกอินโจมตีคนเอดีเคอินอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นของแนวโน้มไปทางแบบพีพีหมดนะฮะนี่ฮะไม่มีแบบใช้งานแบบบอสก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะก็ไล่ตามสเต็ปไปนะฮะใบบวก8เนี่ยฮะV6 นะฮะ2 BC นะฮะหมดเลยนะฮะเนี่ยอันเดิมหรือเปล่าดูนะฮะนี่ฮะจะเป็นพวกออสพวกอะไรเงี้ยฮะก็ดูไปนะฮะว่าชอบอันไหนก็เลือกเอาส่วนใหญ่จะเป็นความชอบซะส่วนใหญ่นะฮะบางคนชอบแบบไหนนะเป็นคอสเป็นอะไรเงี้ยฮะของดีๆมันก็มีนะฮะอยู่ที่เราจะสนใจนะฮะนี่ฮะV6 V7 นะเราไล่ตัวเร็วนะครับ V7 รางวัลใหญ่เบอร์5นะฮะเนี่ยส่วนใหญ่จะพอแล้วฮะเนี่ยฮะก็มีพวกมีดพวกอะไรเงี้ยใส่แบบไอ้นี่ครับข้างหลังนะฮะก็เรียกอะไรความสวยงามความชอบสุขคนนะฮะใครมีรอบเหลือมีพีซแต่ว่าเหลือเยอะเนี่ยเขาก็มาหมุนตู้นี้ฮะเผื่อจะได้ของที่สวยอะไรเงี้ย7 8เดี๋ยวเราไปดูแปะกันบ้างนะฮะส่วนใหญ่ใช้ BC หมุนหมดเลยนะฮะไม่มีแบบใช้แคสสักเท่าไหร่นะแคสมีอยู่น่าจะตู้เดียวนะฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นของซ้ำๆส่วนใหญ่นะฮะคือส่วนใหญ่เป็นของซ้ำแต่ว่าอาจจะมีชแวบขึ้นมาสัก 2-3 ชิ้นที่ไม่ซ้ำนะฮะก็เป็นกลยุทธ์ในการวางตู้ให้คนนุ่มว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่อ่ะคือคุณแบบนึกภาพออกป่ะเนี่ยฮะของพวกนี้ก็มีแล้วตู้อื่นก็มีอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต่ได้ของมันซ้ำไปเบอร์สามเบอร์สี่ถามว่าเป็นอะไรก็จะเป็นของแบบว่าสีชื่อมั่งอะไรเงี้ยฮะใบตีบุงตีบวกใบกันแตกอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนี้ยส่วนใหญ่ที่พูดอย่างนี้เลยส่วนใหญ่น่าจะเป็นคอร์สนะฮะ89นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์9กันบ้างฮะเพิ่งอัปเดตมาไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันที่แล้วนะฮะแล้วเรามาดูนะฮะรางวัลนะฮะเบอร์5นะฮะนี่ฮะเป็นคอสเป็นประดับเป็นอะไรฮะก็พูดว่ากันไปฮะกล่องสุ่มบุ้งสุ่มบอสนะฮะกล่องสุ่มคอสนะฮะเผื่อใครจะได้นี้ก็มีโอกาสรับคอสต่างๆนานาไปฮะถุงมือถุงมือส่วนใหญ่เป็นพวกคอสประดับใส่เกือบหมดนะฮะเพิ่มพวกดาเมจพวกเอทีเคเนี่ยอย่างเงี้ยเบอร์17นะฮะก็จะดีเห็นเนี่ยฮะเอทีเคบวก 3% นิ้นบวก10ฟรีบวก10ออเตตัสบุ้งคือมันก็จะถ้ามีคอสเอ็กเนี่ยก็อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็ตักเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะ9นะ10อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะเนี่ยฮะของโหดนะนี่ฮะ 6% เนี่ยฮะนะเขาก็จะมีของแบบว่าเพิ่มแบบดาเมจแล้วขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นของแบบสุดๆนะฮะของพวกนี้นะฮะ
เนี่ยก็ไล่ไล่อ่านไปใครมีเวลาก็ค่อยค่อยไล่อ่านไปนะเพราะส่วนใหญ่เป็นคอร์สหมดนะตัดพวกความสวยงามนะฮะถ้าเราไม่อะไรมากเราก็มีแบบของที่เรามีเงี้ยเราก็ทำได้ปกตินะเราก็มีค่าหนันนะครับไม่ถือว่าจะซีเรียสเท่าไหร่นะในพวกนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆนะฮะมาให้ดูคร่าวๆเห็นมันมีเยอะแล้วมีคนชมแคปไปเห็นนะก็มันทำคลิปนี้นะจะได้จบๆไปเลยนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะของส่วนบวกนะ ADA บวกอะไรเงี้ยฮะก็ตามเขาเรียกอะไรสเต็ปความโหดนะฮะบางคนนะฮะอาจจะไม่ไปในสิ่งที่ตัวเองมีอยากจะให้มันแบบบูร์ขึ้นไปหน่อยแรงๆไปหน่อยเงี้ยฮะก็ของพวกนี้ถือว่าเอามาช่วยผลักดันให้เรานะฮะไปถึงตามที่เราใจเรานะที่ต้องการไว้นะฮะนะครับพูดอย่างนี้นะครับไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะก็หวังว่านะคลิปนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นนะครับประโยชน์ใครหลายๆคนนะฮะที่แบบว่ากำลังมองเห็นนะฮะความต้องการในการที่จะเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวละครเรานะฮะให้มันเว่อๆขึ้นไปนิดนึงนะฮะของพวกนี้นะฮะใช้ได้นะ 100% นะฮะก็ส่วนใครนะฮะชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตามกับ9ด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ